เอาแล้วสวัสดีครับท่านที่นั่งจ้องอยู่หน้าจอครับมาถึงวันนี้ก็ขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะว่าผมเองก็พยายามประเมินตัวเองพอสมควรนะหลังจากคลิปที่มันเด็ดเด็ดเสด็จตระตีหรือเพราะว่าออกสู่สาธารณะไปเรียบร้อยแล้วนะวันที่เป็นคืนวันพฤหัสที่มีการถามตอบในรายการปรัชญาชีวิตทางวิทยุนะแต่คลิปนี้นะมันออกสู่สาธารณะไปเรียบร้อยแล้วนะว่าไม่รู้ทางด้านแอดมินก็จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าไงนะฮะในใจผมเนี่ยก็อยากจะให้มีคำว่าตีแตกตัดตกทั้งจักรวาลหรือล้ำไปยังแสนกว่าจักรวาลซ้ำไปนะในใจนะในใจเพราะว่ามันกระจ่างชัดไม่มีใครถามผมแบบติดกำแพงเลยไม่มีทางออกจริงๆฮะในการตอบปัญหาเพราะว่าผมเปิดตัวตนแล้วว่าใครอยากรู้ได้ถามต่อได้หมดทุกเรื่องทุกประเด็นทุกแง่ทุกมุมทำนองนี้ครับนั่นก็คือส่วนนั้นไปนะส่วนนี้นะเวลานี้นะฮะก็เดินไปเดินมาไม่รู้ทำอะไรไอ้คำว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่มันคิดนะไอ้ภายใต้เงื่อนไขของความคิดเนี่ยไอ้รอบข้างเราก็มีแต่สิ่งของเกะกะเยอะแยะข้างตัวเนี่ยหลุดเข้าไปในจุดหนึ่งเท่านั้นท่านพุทธทาสภิกขุท่านพูดเอาไว้ว่ามันมีอยู่สองสามประเด็นนะฮะหนึ่งพระพุทธรูปบังพระธรรมนะสองผ้าเหลืองบังพระสงฆ์เอาเราสี่งานเนี้ยจะให้คนในสังคมคิดยังไงทีเนี้ยในเมื่อสังคมคิดไม่ออกผมว่าผมคิดออกแล้วก็สรุปได้ด้วยก็เลยขออนุญาตนำเอาคำของท่านพุทธทาสบอกเล่ากับชาวบ้านชาวเมืองมาตั้งนานตั้งหนาผมก็ไม่เคยผมไม่เคยไปนั่งหนีบแข้งหนีบขาฟังท่านพุทธทาสพูดจาอย่างต่อหน้าไม่เคยเลยนะครับนะเอาล่ะจับความได้แค่นี้ก็มาขยายผลกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือพระพุทธรูปบังพระธรรมนะฟังดีนะครับเพราะตรงนี้มันถือว่าเป็นคำเด็ดนะอีกครั้งหนึ่งครับพระพุทธรูป บังพระธรรมก็แปลว่าพระพุทธรูปคือรูปใช่ไหมครับท่านเห็นเป็นรูปใช่เนาะตาท่านเห็นเป็นรูปพระธรรมอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็จะมาใช้คำว่ามีพระพุทธรูปแต่ไม่เห็นคือไม่เห็นพระธรรมนั่นเองใช่ไหมมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีของภาษาผมว่าผมจะเหนือกว่านะเอาละมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีผมว่าคำนี้เหนือกว่าครับว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมอ่ะเจรนายก็คือรูปบางนามนั่นเองครับสรุปในรูปก็คือมีนามเนาะตัวผมเนี่ยมันเป็นรูปร่างกายเนาะท่านก็เป็นรูปร่างกายเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่นะรูปร่างกายที่เป็นท่านเป็นผมมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าพระพุทธรูปสิ่งนั้นคือความรู้สึกความนึกคิดที่มีอยู่เห็นไหมพระพุทธรูปผมเชื่อว่าไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดแน่นอนอย่าหาว่าผมกล่าวอ้างเอาอะไรต่างๆนาเพราะยอมรับความจริงจริงๆซะบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าไม่ยอมรับความจริงจริงๆมันก็เป็นความเชื่ออยู่ร่ำไปแล้วปีไหนมันจะจบทีเนี้ย
ใช่ไหมฮะก็ยังปัดไปยังภาษาวิทยาศาสตร์ต่ออีกก็คือสสารกับพลังงานนั่นแหละนะสสารก็คือนั่นไงพระพุทธรูปนั่นแหละเป็นก้อนเริ่มเทิมเป็นรูปร่างสสารในนั้นมีพลังงานนั่นน่ะหรือสสารบังพลังงานมันก็เป็นกรอบความคิดเดียวกันสสารนั้นมันไอ้พลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นมันก็ตกเข้าสู่ล็อกผมอีกแล้วมีแต่ไม่เห็นเนี่ยเห็นแต่ไม่มีมันก็เข้าล็อกของผมโดยตรงอีกแล้วใช่ไหมเมื่อเวลามันเข้าล็อกทางผมหรือเข้าล็อกทางใครก็ตามเทียที่อยู่หน้าจอด้วยกันเนี่ยก็ถือว่ามันเก็ตอินทูเก็ตก็แปลว่ารู้แค่นั้นเองนะฮะแต่อินทูแล้วเข้าใจทันทีนี่ถ้ามันเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจผมเข้าใจเมื่อไรรูปร่างท่านรูปร่างผมความรู้สึกมาแล้วนะท่านจะรับความรู้สึกตัวนี้แต่พระพุทธรูปเนี่ยไม่มีความรู้สึกหรอกเนี่ยเวลาเปรียบเทียบเทียบเคียงขอได้โปรดอย่าให้คิดว่าผมเอานําสิ่งที่เคารพบูชาเนี่ยฮะลงต่ําลงมาเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบเข้าในหลักอธิบายของตัวเองหรือว่าในหลักเหตุผลตัวเองนะคำว่าเหตุผลผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเหตุผลของท่านคืออะไรเหตุผลของการตกลงในโลกนี้คืออะไรทั่วไปก็อะไรเหตุผลทางคณิตศาสตร์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของผมเหตุคืออดีตเนี่ยผลคืออนาคตมันคนละเซนส์หรือเปล่าชัดเจนเพราะว่าผมชัดเจนนะเรื่องเหตุผลเนี่ยมิหน้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเชื่อตามหลักเหตุผลเห็นไหมอย่าเชื่อที่คนเกิดก่อนเล่าสื่อสารกันมาเป็นตำนานเป็นอภินิหารอะไรต่างสารพัดก็เพก็ตามทีนะอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์นะก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยนะของผมก็ยิ่งหนักอย่าเชื่อผมนะทีเนี้ยเห็นไหมครับแต่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อลองใคร่ครวญดูนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีสติสมาธิปัญญาทุกคนแหละศีลสมาธิปัญญามีทุกคนแหละใช่ไหมมีมากมีน้อยมีก็มีแรงสำคัญเราจะแยกย่อยเชิงปัญญาได้ชัดแจ้งชัดเจนหรือไม่ก็เท่านั้นเองนะผมว่าผมแยกย่อยชัดเจนนะพระพุทธรูปบางพระธรรมเห็นแต่รูปไม่เห็นนามเอาล่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็นึกถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเคยพูดกับใครต่อใครผมไม่รู้หรอกเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยไปนั่งหนีบอวัยวะบางส่วนเนี่ยฟังหลวงปู่มั่นแหละครับผมไม่เคยเด็ดขาดแต่มันก็ผมก็มีหูเนาะเออมีหูฟังบันทึกเทปซีดีกันมากมั่งใครผ่านไปมาก็มาฝากฟังให้ฟังซีดีก็มีรูปนู่นนี่นั่นดูบ้างให้เราฟังมันก็หูสู่ใจมันก็คิดนะน้องเข้าหูสู่ใจคิดเห็นไหมพอคิดแล้วมันก็มีวาระของเราเกิดขึ้นมาไปสอดคล้องกับหลวงปู่มั่นที่พูดความว่าฟังดีนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับท่านก็อ้างเอาพุทธองค์บอกว่าทำนองที่บอกว่าอะไรกับอะไรตามที่เรามีขอโทษอะไรอะไรตามที่เราเห็นรอบข้างรอบตัวเนี่ยอันนี้มันทางโลกพึงเพลินมนุษย์ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็รู้แล้วไม่ต้องพูดถึงเนี่ยทีนี้ภาวะภายในเนี่ยภายในที่ท่านไปเห็นโดยสมาธิของท่านแหละมันก็ไปเรื่องคำสอนอันหนึ่งบอกว่าใดๆก็ตามทีไม่มีอะไรมีแต่ความว่างใดๆก็ตามทีไม่มีอะไรก็มีแต่ความว่างถ้าหากว่าเขาก็บอกว่าความว่างมันก็ต้องไม่มีอะไรเอาทีเนี้ยพูดถึงเนื้อแท้เนื้อธรรมที่ลุงนั่นไปเจอวันหนึ่งเวลาไหนผมก็ไม่เคยเดินตามท่านหรอเนาะ
ท่านก็ไปทําสมาธิพุทโธพุทโธโพโธพุทพุทโธเนี่ยตามหาพุทโธนั่นแหละครับภาวะภายในก็ออกมาว่าฟังดีนะครับตอนนี้เปิด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 หลวงปู่มั่นก็เชื่อว่าท่านไปเห็นพระพุทธรูปหรือในหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ท่านก็จะมาใคร่ครวญนะฮะหลวงปู่มั่นเอ๊ะ คำสอนบอกไม่มีอะไรเลยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ามีสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะเชื่อได้ไงพุทธรูปไอ้พุทธเจ้าเนี่ยคำสอนจะเชื่อได้ยังไงอะว่าไม่มีอะไรแล้วนี่มันมีอ่ะเพราะมันเห็นพระองค์เดินนู่นนี่นั่นอยู่ในจอตาของท่านอยู่เนี่ยหลังจากภาวะในคุณยุบอะไรออกมาคุณคิดเรียบร้อยอย่าลืมนะคนก็มีสิ่งนี้ก็มีตาทิพย์นะบอกให้กันได้หรือมันมีตาทิพย์ก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินเหินอะไรก็ว่าตามใจของท่านแล้วก็จะมีซุ้มเสียงสื่อสารกันก็มีหูทิพย์ด้วยนะหูก็ได้ยินคำนี้ว่าตามคำบอกเล่า90อบรมสั่งสอนทุกคนที่ผ่านมาในรูปมีนามในนามมีรูปว่าไปนะในสสารมีพลังงานหรือว่าในตัวตนนะมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์มีแต่พลังงานสะอาดบริสุทธิ์ว่าไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่ความว่างไม่เห็นแปลว่าตานะฮะไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความว่างเอาเข้าจริงๆว่ามันเห็นนะทีเนี้ยเห็นในตาเนี่ยครับพระพุทธเจ้าเดินเห็นว่าไปเอ๊ะพระตถาคตเนี่ยสอนผิดหรือเปล่าวะเนี่ยคิดแง่เลยเนี่ยกำลังครุ่นคิดสิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็ปิ้งมาทันทีว่าตอนนี้ตถาคตพูดเลยนะทีเนี้ยดูก่อนว่าไปนู่นสิทธิเอกเอ่ยว่าไปนู่นดูก่อน มั่นเอ่ยมั่นประมาณนั้นนะครับคำบอกคำสอนของตถาคตเนี่ยมันไม่ผิดหรอกถามว่าใครล่ะจะมายืนยันสิ่งที่ไม่ผิดเป็นถูกเพราะฉะนั้นตถาคตจำเป็นต้องแสดงตนให้เธอเห็นเจ๋งไหมล่ะนี่แหละคำที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราตถาคตก็ตถาคตก็มาแสดงให้เห็นถ้าเธอเห็นธรรมที่แท้จริงรูปร่างฉันหน้าตาเป็นชนิดละจำไว้เลยนะไอ้มั่นประมาณนั้นนะ เป็นคำที่นะพวกนี้ก็จะไม่ถือสาภาษากันอยู่แล้วนะถ้าก็ถึงกันละกันครับก็ถือโอกาสจำแนกให้ชัดเจนในกรอบนี้นะครับจริงๆไปได้มากกว่านี้อีกครับเอาแค่นี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอถ้าไปได้มากอีกถ้าผมจะเล่าให้ฟังต่อในส่วนที่ภาวะท้องถิ่นพ้นเมืองไปเนี่ยโลดผมนี่เยอะตื่นเต้นนี่เยอะแต่เอาเถอะเป็นเรื่องราวของประจักษ์ต่างประเทศนั้นเก็บไว้เอาแค่นี้ก็คิดว่าภาษาที่ผมใช้นี่ก็หนักพอประมาณแล้วครับใช่นะแล้วก็เชื่อว่าแจงได้ค่อนข้างจะลงตัวพอประมาณแล้วเช่นเดียวกันหรือใครจะว่างไงครับมีอีกไหมฮะที่จะเป็นสิ่งที่จะเล่าให้ฟังอีกเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงการสนทนากับผู้ใครหลายคนนี่นะครับในแวดวงก็ดีผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงนู่นนี่นั่นได้ฌานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามสี่ขั้นห้า หรืออะไรต่ออะไรนะเอาล่าสุดก็แล้วกันนะมีท่านสุภาพสตรีท่านมาพูดคุยในเรื่อง
ในลักษณะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับความว่าท่านผู้นั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันสุภาพสตรีนะคือเพศแม่ดีมากครับเพศแม่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติอะไรต่างๆมาถึงจุดที่เล่าให้ผมฟังแล้วก็ผมก็ยึดโยงแล้วก็อะไรล่ะยึดโยงออกไปแล้วก็ค่อนข้างจะเคลียร์อย่างดีแต่ไม่ถึงเดี๋ยวนะคลีนแต่ไม่ถึงขั้นเคลียร์นะฮะแปลว่ายังไม่ถึงขั้นใสนะฮะเป็นเพศสะอาดสะอาดเกือบบริสุทธิ์ประมาณนั้นนะครับความที่ท่านพูดให้ผมฟังบอกว่าท่านก็พูดในบริบทหรือว่าในกรอบเดียวกับคนที่ผมพูดเนี่ยครับว่าถ้าหากว่าจะปรับเปลี่ยนเขียนใหม่พระไตรปิฎกเขียนได้ก็อยากจะเขียนเนี่ย ท่านพูดอย่างนั้นนะฮะก็เลยอย่าเลยคนหนึ่งเขาใช้พระไตรปิฎกอธิบายขยายความก็ปล่อยเข้าไปแต่เราก็ไม่ใช้พระไตรปิฎกแต่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีศักยภาพสูงมากเพศแม่ที่วันนั้นฟังความว่าที่นี่ครับวันหนึ่งเวลานั้นก็ทำสมาธิแบบดิบๆเนี่ยครับเป็นบุคคลที่ไม่ได้ยึดศีลไม่สนนะศีล5ศีล8ศีล7ศีลไม่สนศีลข้อเดียวเออใช้ศีลข้อเดียวเหมือนกันกับผมนี่แหละครับผมพูดเรื่องศีลข้อเดียวเนี่ยมาตั้งแต่ปี37นะให้รู้ไว้ศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่าง200กว่า300กว่าไม่ได้สนเลย นะยึดศีลข้อเดียวคือชีวิตจริงๆมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยจบยังไม่ต้องไปนะฮะเอามาเข้ามาสู่ประเด็นว่าสุภาพสตรีหรือว่าเพศแม่ที่ว่านี้ท่านหนึ่งใช้ศีลข้อเดียวนะครับในการดำรงดำเนินชีวิตแต่ละประจำวันวันหนึ่งไปนั่งสมาธิไปแล้วไปล่ะจิตที่เนี่ยบึมบึมบึมก็พัฒนากันเยอะเนาะบึมบึมบึมท่านเล่าให้ฟังว่าโหลดเข้าไปในดวงอาทิตย์ทีเนี่ยเห็นไหมผมจะพูดจังนะฮะจะเข้าไปดวงอาทิตย์ได้เนี่ยมีจิตอย่างเดียวจะเข้าไปได้นะครับเอาตัวเดินดุดุไปเลือกคุยกันทีนี้ท่านบอกว่าหลุดเข้าไปดวงอาทิตย์ขณะเดียวกันนั่นเองก็มีเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมามีครอบมีแก้วมาครอบตัวท่านฟังดีนะครับตรงสำคัญนะฮะมีแก้วมาครอบตัวออกไปเห็นเป็นแก้วยังไม่พอปรับเปลี่ยนเป็นพระวรากายของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปนะตัวครอบแก้วกลายเป็นพระรูปครอบอยู่ตรงนี้อยู่ในดวงอาทิตย์ท่านก็ไปถึงตรงนั้นนะก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้เท่าที่ดูเท่าที่ฟังเท่าที่สนทนาทางด้านมิติของจิตก็ตามทีเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งนะหนึ่งนะในพุทธบริษัท4ซึ่งเรียกว่าคารวาสผมก็เป็นอุบาสกเนาะเพศแม่นั้นก็เป็นอุบาสิกาผมก็พยายามผนวกบวกไปมามันถึงยุคคารวาสทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมจึงเห็นพระพุทธเจ้าพุทธรูปเนี่ยพวกเข้าถึงพระธรรมเห็นมั้ยผู้ใดเข้าถึงธรรมพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตเซตอัพจึ๊กเลยเนี่ยมันก็มาสอดคล้องกันดีใจฮะที่มีเพศแม่มาพูดเช่นนี้พอดีท่านก็ไม่ต้องเกรงใจผมว่าผมเปิดตัวตนพอสมควรมากๆแล้วล่ะท่านก็เลยมาสนทนากันใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองฮะก็ได้ข้อยุติก็บอกว่าถึงเวลานะอุบาสกอุบาสิกาจะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเรียกว่าตัวจริงจริงก็คืออุบาสกอุบาสิกานะครับซึ่งมีจำนวนมากกว่าพระสงฆ์และพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี้ย ประเทศไทยกรุงเทพมหานครพระสงฆ์นั่นนะฮะจะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อม
นะที่บอกว่าผ้าเหลืองบังพระสงฆ์แต่ผมกลับไปบอกว่าผ้าเหลืองบังพระอรหันต์ครับก็แปลว่าพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมไม่ถึงขั้นพระอรหันต์แน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะวันนี้แผ่นดินสยามแห่งนี้ถ้าถึงพระอรหันต์จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาและขยายหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าให้ไว้มาสู่มนุษยชาตินั่นคือใช่ในเมื่อพระสงฆ์ไม่แสดงบทบาทออกมาปกป้องในรูปแบบที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ใช่มาปกป้องมาพูดคุยแต่พระวินัยหรืออะไรแต่ไม่อะไรนั่นนั่นแหละครับไม่ถึงผมใช้สรรพนามดีไหมเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงถ้าถึงจริงๆแล้วไม่ออกมาในบทนี้ครับถ้าถึงจริงๆแล้วไม่ออกมาในแบบนี้แบบอะไรพูดดีไหมเนี่ยเอาป่ะพูดไหม บางทีมันก็ตึดเหมือนกันนี่มันนะรู้จักฝูงปลาไหมครับรู้จักเนาะฝูงแกะรู้จักนะฝูงวัวฝูงควายไหมครับฝูงช้างนะก็ฝูงหมาจิ้งจอกง่ายดีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าหรือเปล่าที่จะล่าเนื้ออย่างเดียวล่าเนื้อใช่ไหมขมือของฉันของกูอย่างเงี้ยของพวกกูยังไม่มาแต่ต้องนะเงี้ยคงไงนี้นะมั้งผมว่านะผมก็ทำนี้ซะมากกว่าก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจในภาวะลึกๆของผมหน่อยนะอย่าเพิ่งมาเป็นคำพูดคำจาจนกระทั่งมันรับกันไม่ได้ในลักษณะพลิกฝ่ามือผมเองผมไม่อยากทำงานตรงนั้นผมพยายามบอกแล้วว่าผมอยากอยู่ตรงกลางระหว่างแชร์บวกับแชร์มาทางลบอยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นภาษาผมแม้ว่ามันจะแข็งไปบางช่วงบางตอนแต่ทั้งหมดแล้วก็อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะไม่ให้มันเป๋จนกระทั่งเอียงไปซะทั้งหมดเนี่ยก็ดักทางเอาไว้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นมาทุกวันเนี่ยพระสงฆ์ในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ย ผ่านสื่อผ่านข่าวสารผมเรียกว่าในตลาดภาษาตลาดสดตลาดแห้งต่างก็เข้าไม่ถึงพระธรรมแน่นอน